โอกาสสมโภชพระตรีเอกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจสัตบุรุษให้เปลี่ยนพื้นฐานวิถีชีวิตของเราเที่ยงวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ12มิถุนายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงเตือนใจสัตบุรุษถึงพระตรีเอกภาพที่มิใช่เป็นการฝึกปฏิบัติทางเทววิทยาหากแต่เป็นการเปลี่ยนพื้นฐานวิถีชีวิตของเรา Cari fratelli e sorelle Buongiorno e buona domenica สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มนำพิจารณาการสมโภชพระตรีเอกภาพวันนี้โดยทรงนึกถึงพระวรสารประจำวันของนักบุญยอนบทที่16ข้อ12ถึง15ที่พระเยซูเจ้าทรงนำเสนอพระบิดาและพระจิตโดยตรัสอธิบายว่าพระจิตจะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ยินมาและจะทรงแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่าพระจิตไม่ได้ตรัสโดยพระองค์เองแต่จะทรงประกาศและตรัสเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและจะทรงเผยให้เห็นพระบิดาในทํานองเดียวกันพระบิดาเจ้าพระผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งก็จะทรงมอบทุกสิ่งที่พระองค์มีให้กับพระบุตรและจะมิทรงเก็บสิ่งใดไว้เพื่อพระองค์เองจากนั้นจึงทรงกระตุ้นสัตบุรุษให้มองดูตนเองและสิ่งที่เราประกาศและครอบครองทรงตั้งข้อสังเกตว่าตามปกติแล้วเวลาเราจะพูดจะจาเราก็มักจะกล่าวถึงแต่ตัวเองและสิ่งที่เราทำนี่ช่างแตกต่างไปจากพระจิตที่จะตรัสด้วยการประกาศถึงผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวโน้มที่เราจะกอดกุมทรัพย์สินของเราเอาไว้แน่นและไม่ยอมแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้ผู้อื่นแม้เขาจะขาดแคลนในสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานก็ตามต่อมาพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคำพูดของเราจะต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นการกระทำนี่จึงเป็นเหตุผลที่การสมโภชพระตรีเอกภาพมิได้เป็นการฝึกปฏิบัติทางเทววิทยาสักเท่าไรหากแต่เป็นการเปลี่ยนพื้นฐานวิถีชีวิตของเราเสียมากกว่าพระเจ้าในตัวของแต่ละบุคคลผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นมิใช่เพื่อตัวเองทรงกระตุ้นเราให้ดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเพื่อผู้อื่นวันนี้เราอาจจะถามตัวเองบ้างก็ได้ว่าชีวิตของเรานั้นสะท้อนถึงพระเจ้าที่เราเชื่อบ้างหรือเปล่าฉันผู้ประกาศความเชื่อในพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเชื่อมั่นอย่างแท้จริงหรือเปล่าว่าฉันต้องการผู้อื่นเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ฉันต้องมอบตัวเองให้กับผู้อื่นฉันต้องรับใช้ผู้อื่นและฉันจะยืนยันสิ่งนี้ด้วยวาจาหรือว่าด้วยชีวิตของฉันดีดังนั้นพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคลจึงต้องได้รับการแสดงออกด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดพระเจ้าไม่ได้ส่งผ่านกันทางหนังสือสักเท่าไรหากแต่ส่งผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตให้เราลองนึกถึงคนดีๆที่เราผ่านพบคนที่เขาโอบอ้อมอารีและถ่อมตนนึกถึงวิธีคิดและการกระทำของพวกเขาแล้วเราก็สามารถจะเป็นภาพสะท้อนเล็กๆแห่งความรักของพระเจ้าได้แล้วเพื่อที่จะรักล่ะหมายความว่าอย่างไรมันไม่ใช่เพียงแค่ปรารถนาให้พวกเขาเป็นคนดีและทำดีเท่านั้นแต่ก่อนอื่นหมดและสำคัญที่สุดลึกๆเลยมันคือการต้อนรับผู้อื่นมีที่ว่างสำหรับผู้อื่นและให้พื้นที่แก่ผู้อื่นนี่คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องพระตรีเอกภาพนี้สอนเราว่าไม่มีผู้ใดสามารถจะอยู่ได้โดยปราศจากผู้อื่นเราไม่ใช่เกาะที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเราอยู่ในโลกก็เพื่อดำเนินชีวิตตามพระฉายาของพระเจ้าคือเป็นคนที่เปิดกว้างต่อความต้องการของผู้อื่นและต่อความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นfare posto agli altri dare spazio agli altri questo significa amare dalla radice
จากนั้นจึงทรงกระตุ้นสัตบุรุษให้ถามตัวเองอีกว่าในชีวิตประจำวันของฉันเป็นภาพสะท้อนของพระตรีเอกภาพกับเขาด้วยหรือเปล่าและเครื่องหมายสำคัญมหากังเขนที่ฉันทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นล่ะยังคงเป็นเพียงท่าทางที่สักว่าทำหรือว่าทำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวิธีการพูดการพบปะการตอบรับการตัดสินและการให้อภัยของฉันque non si può mai stare senza l'altro แล้วทรงสรุปด้วยทรงภาวนาว่าขอแม่พระธิดาของพระบิดาพระมารดาของพระบุตรและเจ้าสาวของพระจิตโปรดทรงช่วยเราให้ยินดีรับและเป็นประจักษ์พยานต่อธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้าด้วยชีวิตci aiuti ad accogliere e testimoniare nella vita il mistero di Dio amore